เมื่อกาฟไซด์เวย์ต้องเล่นยังไงนะครับต้องบายแนวรับต้องเซลแนวต้านหรือเปล่าอาจจะใช่เพราะเห็นเขาส,สอนกันถูกไหมเพราะงั้นตรงนี้แนวรับนะครับทำการเข้าบายดีกว่าซึ่งก็เข้าบายไปเลยนะครับสัรอตอยู่ต่ํากว่าแนวรับตรงนี้เนาะ TP ก็ไกลๆเลยนะครับกาฟมันจะไปต่อได้ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกาฟวิ่งลงนะครับแล้วลงไกลด้วย ใครที่มีปัญหาการเทรดไซด์เวย์แบบนี้อยู่นะครับฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมเฉลยให้ว่าไซด์เวย์ที่ดีควรเล่นยังไงน,นั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยบล็อกเกอร์เอ็นะครับบล็อกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เอมเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็เอมนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนอ นนนะถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับเนี่ยจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนเรียน1000กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาะข้าเดแแบบยวีไทม ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีนอกนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนันเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ O Boy ด้วยน,นั่นีองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ Forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับเขาสอนกันมาว่าอะไรเมื่อกาฟอยู่แบบนี้นะครับเราจะสังเกตได้ด้วยตาเลยครับมันอดู่แล้ว จะสังเกตได้ว่าเฮ้ยพอกราฟมาแตะตรงนี้นะครับมันลงถูกไหมกราฟมาแตะตรงนี้ครับมันทำอะไรมันขึ้นมาแตะตรงนี้ครับมันลงมาแตะตรงนี้ครับมันทำอะไรมันขึ้นนะครับมาแตะตรงนี้ครับมันทำอะไรมันลงทุกคนสังเกตได้เหมือนกันหมดเช่นนั้นนะครับคนก็จะถูกสอนมาว่าอืมงั้นแนวต้านตรงนี้เราเซลลแนวรับตรงนี้เราบายแนวต้านตรงนี้เราเซลล์แนวรับตรงนี้เราบายแนวต้านตรงนี้เราเซลล์ถามว่าแบบนี้ผิดไหมครับไม่ผิดนะ ผมบอกตรงๆเลยว่าไม่ผิดครับแต่สิ่งที่ผิดคือหลายๆคนเนี่ยนะครับจะไม่สามารถเข้าเซลล์เข้าบายแบบนี้ได้ตอนที่จังหวัดที่1หรือจังหวัดที่2ครับหมายความว่าอะไรครับทุกครั้งถ้าการาฟเป็นสรมุนี้นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับมันจะไปแบบนี้หรือไม่ก็ลงแบบนี้ครับเพราะอะไรเพราะมันเด้งอยู่ในกรอบนานแล้วหลายๆคนเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยโอเคมันเด้งลงนะครับเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นฉะนั้นตรงนี้มาติดตรงนี้เราทำไรครับเราทําการเข้าบ่ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือการาฟวิ่ง แบบนี้ครับมันช้าไปแล้วคนส่วนใหญ่ครับทำแบบนี้แหละซึ่งมันผิดนะครับการจะได้ผลได้คือเราจะต้องรู้ในเรื่องของการสังเกตให้ไวกว่าคนอื่นจริงๆเราต้องเซลตรงนี้ครับถ้าเซลจังหวะที่2เนี่คือจังหวะที่1นะที่มาแตะเราเด้งลงจังหวะที่2มาแตะเราเด้งลงถ้าเราเซลตรงนี้ได้ผมแนะนําว่าให้เล่นแบบนี้ไม่ผิดนะครับจังหวะที่3นี่ก็เสี่ยงแล้วนะจังหวะที่1เนี่ยไม่ต้องคิดเลยครับเป็นไปได้ยากมากที่จะเซลตรงนี้ได้เป็นไปได้ยากมากเพราะเรายังไม่เห็นแพทเทิร์นถูกไหม จังหวะที่2เนี่ยถ้าคนสังเกตหน่อยน่าจะพอเล่นได้นะครับเช่นนั้นการเล่นแบบนี้ถือว่าไม่ผิดถ้าเราเข้าจังหวะที่2นะครับแต่ถ้าเรามาเข้าจังหวะที่3หรือ4เนี่ยอันเนี้ยเริ่มอันตรายละเพราะคนส่วนใหญ่จะคุมในเรื่องของจิตใจไม่ได้ถูกไหมที่ผมบอกว่ามันอันตรายเพราะอะไรเพราะถ้าเราบายตรงนี้เราเห็นการาฟวิ่งลงแบบนี้เราทําอะไรครับเราไอ้เซล์ออกถูกไหมเดิมทีเซลเราอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่พอกรา,การฟลงมาปุ๊บเราทําอะไรลบทิ้ง ลบทิ้งหมดเลยนะครับสิ่งที่ก้าวทำต่อไปคืออะไรลงไปต่อลงไปต่อยาวๆเลยแบบที่ผมโชยเมื่อครู่นี้นะครับจะเห็นว่าอะไรโอ้โหลงไปยาวแบบว่าเราบายจุดนี้นะครับลงไปยาวแบบ8เมตรเลยก็มีนะผมซึ่งนี่คืออันตรายมากเะนั้นผมไม่แนะนําให้เล่นแบบนี้นะครไปนี่คือเข้าใจตรงกันก่อนนะเกินก่อนเกินก่อนที่วิธีการเล่นครับเถามันต้องเล่นยังไงย้อนความกลับมานะครับผมอนญ่ยเคลียร์ออกให้หมดเลยจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่กราฟเนี่ย มันอยู่ในกรอบมันจะต้องมีการทําสิ่งที่เรียกว่า break out นะครับหรือว่าทะลุกรอบออกมาหมายความอะไรครับหมายความว่ากราฟเนี่ยต้องมีการวิ่งลงแบบนี้หรือไม่ก็วิ่งขึ้นแบบนี้ครับสิ่งที่ผมชอบอธิบายก็คือว่านะตอนนี้ขออนุญาตนะครับณนะตอนนี้กราฟมันโดนขังอยู่ในคุกนะครับเมื่อมันโดนขังอยู่เนี่ยมันต้องทําอะไรครับมันต้องแบบมีตัวกระบดถูกไหมมีตัวแหกข้อครับเพราะามันขี้เกียจอยู่มันขี้เกียจถูกจองจาถูกไหมครับฉะนั้นให้คิดไว้เลยว่าแท่งเนี้ยคือตัวนั้นแหละนะครับ ตัวที่แบบว่าเขาบอกว่าเฮ้ยทนไม่ไหวแล้วนะครับขี้เกียจโดนขังแล้วนะครับเขาก็เลยทะลุออกมาแล้วเปิดช่องโหว่ไว้เพราะว่าเขามีการทุบกำแพงอะไรก็ว่าไปเนาะสมมติฐานเฉยนะครับอุปมาอุปไมยทีนี้เมื่อเขาทุบก,กำแพงแล้วเนี่ยกำแพงก็เป็นอะไรครับเป็นรูถูกไหมเช่นนั้นก็จะมีคนอื่นๆเนี่ยที่โดนขังเหมือนกันเนี่ยวิ่งตามออกมาได้การาฟก็เลยวิ่งไตแบบนั้นนะครับในทางกับการถ้าสมมุติว่ามันวิ่งลงก็เหมือนเดิมครับกำแพงเป็นรูถูกไหมกราฟก็จะวิ่งลงต่อได้ไอ้พวกเนี้ยครับก็จะวิ่งงตล้่อแบบนี น,นี่คือสิ่งที่เรียกว่าเบรกเอานั่นเองเพราะนั้นจะเห็นว่าทุกครั้งนะครับที่กราฟเนี่ยมันเบรกเอาลงมาสิ่งที่มันทําคืออะไรครับมันวิ่งลงต่อถ้ากราฟมีการเบรกเอาขึ้นสิ่งที่มันทําคืออะไรครับมันวิ่งขึ้นต่อเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือผมไม่แนะนำนะครับถ้าเป็นมือใหม่ไม่แนะนําให้เล่นอย่างนี้เพราะมันยากนะครับแนะนําว่าควรเล่นเบรกเอาแบบนี้ แบบนี้ดีกว่าเราถามว่าอแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยไหมนะครับคำตอบคือมันเกิดขึ้นบ่อยเราสามารถเล่นได้ครับเป็นยังไงไปดูอันนี้คือตัวอย่างนะครับเป็นคู่เงินในส่วนของ GBP AUD TimeF r a m ทเ30เรานาทีนะครับเราเห็นว่าการาฟมันโดนอะไรอยู่ครับมันโดนขังถูกไหมขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ไไดไไดคือการาฟมันโดนไซเว้นั่นแหละนะครับทีนี้คนส่วนใหญ่ทั่วไปก็คือเอ้ยอ่อโอเคแนวต้านลงนะครับเพราะงั้นแนวต้านต้องทำอะไรต้องเซลล์ซึ่งบางครั้งโชคดีครับการาฟลงได พอถ้าเรามองดีดเนี่ยบางคนก็จะเห็นว่าอ๋อแนวรับเด้งขึ้นฉะนั้นก็ทำไรครับทําการบ่ายก็จะซวยเลยถูกไหมเพราะนั้นก็จะมีทั้งคนได้และคนแพ้ครับฉะนั้นจะรู้ได้ไงว่าเราจะเป็นคนที่เซลล์หรือจะเป็นคนที่บายครับเราไม่รู้หรอกใช่ไหมเราต้องลุ้นเนาแต่หน้าที่ของเราคือเราสามารถเล่นเซลล์ตรงนี้ได้เมื่อราคาเนี่ยมีการทําเบรกเอาแบบนี้ครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยทำอะไรมันปิดต่ํากว่าโซนครับตามที่ผมว่าให้ดูตอนแรกถูกไหมครับเะนั้นสิ่งที่กราฟมาทําคืออะไรครับมันเบรกเอาออกมา อะไรจะเกิดขึ้นครับกราฟก็จะวิ่งลงต่อแบบนี้นั่นเองนะครับพอเราถามว่าตรงนี้มันเกิดขึ้นหรือย,ยังคําตอบคือมันเกิดขึ้นแล้วครับหน้าที่ของเราคือทําการเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับสับลอตอยู่เหนือไส้ข้างบน TP 1ต่อ1นประมาณนี้ได้เลยนะผมก็หวังให้กราฟวิ่งลงเก็บกำไรสั้นจะเห็นว่าเทรดนี้ใช้เวลาแค่ทีนาทีครับ30นาทีนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรเล่นทีนี้ครับวิธีการเบรกเอาเนี่ยบางครั้งนะครับเราเห็นว่าอืมกราฟเบรกเอาแล้วเนี่ย มันไม่สามารถลงได้หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้ครับตรงนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือการจะเล่นเบรกเอาให้ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับมันจะต้องมีประมาณกฎประมาณ2ข้อใหญ่ๆนะครับข้อแรกก็คือเราต้องดูว่าราคาซ้ายมือเนี่ยมันโล่งไหมมันโล่งหมายความว่าอะไรมันคือค l e a n t r a f ไหมนะครับคือจุดเนี่ยครับเราจะเห็นว่าตอนกราวิ่งขึ้นใช่ไหมสองแท่งเนี้ยมันดูสะอาดตาไหมมันดูคลีนคลีนดูโล่งๆถูกไหมครับซึ่งตรงนี้แหละผมเรียกว่า clean t r a f f i อักษรย่อคือ CT ทนั่นเองจำไว้เลยว่าคลีนทาวสิกเนี่ยคือการคอนเซ็ปที่ว่าถ้ากราฟวิ่งขึ้นได้ง่ายเดี๋ยวจังหวะลงต้องลงได้ง่ายแบบนี้ครับหรือถ้ากราฟมันลงได้ง่ายเดี๋ยวจังหวะขึ้นมันต้องขึ้นได้ง่ายซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าอม,มันมีอะไรครับมีคลีน n า r a ิกเนมันเลยลงได้ง่ายนี่คือคอนเฟิร์มที่1คอนเฟิร์มที่2คือแท่งที่ปิดนะครับต้องเป็นแท่งที่สวยงามหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสมมติผมย้อนกราฟ จริงๆไม่ต้องย้อนหรอกนะครับผมวาดดีกว่าอ่ะสมมติเราเริ่มที่แท่งนี้นะครับผมวาดพยายามจะให้เหมือนที่สุดเนาะจะได้เห็นภาพมาขึ้นอันนี้คืออีกเวอร์ชันหนึ่งในโลกคู่ขนานอีกโลกหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าการเป็นทรงแบบนี้ถูกไหมครับปิดลงมาแล้วการาฟก็ลงต่อได้อันนี้คือปกติตามซ้ายมือเลยแต่ว่าถ้าบางครั้งครับการเป็นทรงแบบนี้เราจะเจอได้บ่อยนะครับแล้วทุกคนก็จะโดนติดกับหลักเนี่ยแบบเนี้ยเราเห็นว่าอืมกาฟทำอะไรครับมีการปิดต่ํากว่าแนวรับเหมือนกันถูกไหม เราดูเนื้อเทียนนะฮะเนื้อเทียนปิดแล้วนะครับหลายคนจะบอกว่าอ่ะโอเคงั้นทําการเข้าเซลซึ่งถ้าเราเซลล์ตรงเนี้ยมันจะไม่ลงแบบนี้ครับต่อให้ซ้ายมือมีคียนทับปิดก็จริงสิ่งที่มันทําคืออะไรกราฟจะกลับตัวขึ้นแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าแท่งเทียนแท่งเนี้ยมันเล็กนี่คือวอลลุ่มในแท่งเทียนนะรเราต้องโฟกัสที่แท่งเทียนด้วยว่ามันเป็นแท่งเล็กหรือเป็นแท่งใหญ่ถ้าเป็นแท่งเล็กแบบนี้ไม่ควรเล่นถ้าเป็นแท่งใหญ่แบบนี้ควรเล่นนะครับแต่ถ้าเป็นแท่งเล็กแบบนี้ไม่ควรเล่นนั่นเองเนาะนี่ ยังงงๆอยู่ผมแนะนําว่าให้ฟังคลิปนี้อีกรอบหนึ่งเนาะเพราะนี่คืออธิบายได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับเนาะก็คลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าใครรู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับอยากเรียนรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้ครับผมสามารถฟังต่อได้เลยครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มัน,มนจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าวล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแทง่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเเทรดออ์ตต็มััวไ้นนง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยน,ะนการเทรดกับเป่าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไระบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอ้ยสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสีายเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนใน ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยเนี่เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิคอา์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กพเ,เกกา,าเเก่งทบ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างางนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโวนี้ จิ้มลิงกตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้นเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องไปยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แแท่่งงเเเเีียยยนครัไมมตตตต้้้ออใชิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเ,นเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีไดเวจมีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าลวนอ่านไพซ์เซคชันอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%เนะมีแพ้พิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80 เท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นั้งสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมื่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอเดียแอดเอ็มเจโอพ รบกวนคุณพี่พิมพ์มาตามทีเป๊ะเลยนะครับว่าสนใจ7จ็ห้เาานาะผมจะรู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียโค้ดขวามือได้เลยนั่นเอง ราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนี่ยตัวนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอน,น,นั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหน,น,นไเพราะฉะนั้นนนนนถ้้้าาาาาาเเกกิิดดมมจอออออออคคคปีีีีีีะตต็ืวว่่่่่่่โชยยยููทททััร7,59บงงผ บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอดีแอดเอ็มเตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเทาก่าลุกรวนพิมพ์ตามนี้ไปๆเลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดานั่นแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิโดโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9เนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คืออนั่งเองอนนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โตร้อเนะครับส s c o ปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยนั่นอะผมมีในเรื่องขคงสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตปพนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะ อิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆผมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารอเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่ง อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้กาศจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี้เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสาตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก็อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไราไร3อ0เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนน่เองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้คุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27บเเหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟีีีีจจะะดดดแแแค่ไหบบนนไหหนนนนนล้้้วถาาบบบขขของงเเสยยิึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคน,นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสยัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบบปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้นนรู คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็9นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า ขอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามในดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเาเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงขอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไป นะครับนะซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว,ว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7 5 9 9้นะครับนอะแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไ,ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับนอเราทักมาว่าสนใจ7 5 9กเานะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มัมนจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ